ครับผมนี่นี่ครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่จีฟอกสปอร์ตออนทัวร์นะฮะตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่หน้าเทศบาลตำบลแม่ใจครับแล้วก็ตอนนี้ขบวนกระทงนะฮะขบวนแห่กระทงของตำบลเทศบาลตำบลแม่ใจก็กำลังจะเคลื่อนขบวนออกไปแล้วนะฮะหลังจากที่ขบวนแห่รถทั้งหมดจะมี6กระทงกัน6รถ6กันนะครับตอนนี้เริ่มออกเคลื่อนไปแล้ว5แล้วก็เดี๋ยวขบวนของเทศบาลตำบลแม่ใจก็จะได้ตามไปเป็นกันที่6ครับตอนนี้ผู้พันตองก่อนนี่ฮะเริ่มเคลื่อนรถออกไปแล้วนะฮะมีนางนพมาศตัวน้อยตัวนี้นะฮะเทศบาลบกไม้บกมือครับนี่ตาข้างแต่น้ำก็มีความเก่าแต่เล่นนี่ฮะนี่ก็เป็นแผ่นหนึ่งขบวนนะฮะกำลังจะไปตั้งเก้ากันอยู่นะฮะนี่ผมอยู่ในจุดที่เป็นหน้าวัดศรีสุพรรณนะครับขบวนกระทงก็ได้เคลื่อนออกไปตั้งเก้าด้านบันสันขี้เล็กนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตีกลับมาครับเดี๋ยวจากบ้านสันขี้เล็กแล้วก็จะกลับมาครับแล้วก็ไปผ่านวัดโพนะฮะแล้วก็ไปผ่านไปถึงสามแยกบ้าเผานะฮะวัดศรีบุญเรืองนะฮะหลังจากนั้นก็จะตีจากกลับจากวัดศรีบุญเรืองยอดมาวัดโพใหม่แล้วก็มาเข้าปากตางเข้าบ้านเราตัดนี้นะฮะด้านหน้านี้แล้วถึงจะเข้าไปจุดที่เทศบาลตำบลแม่ใจได้สร้างไว้เป็นจุดให้ชาวบ้านไปลอยกระทงกับท่านนะก็ตอนนี้ก็เป็นขบวนแห่เพื่อเชิญชวนชาวบ้านไปลอยกระทงกันในวันนี้นะฮะหลังจากที่ขบวนออกไปแล้วก็นี่ฮะได้สักพักนึงแล้วครับเดี๋ยวพอไปถึงมุมปุ้นแล้วนะฮะก็จะตั้งเก้ากลับมาทางนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะดักล้อนะครับดูขบวนแห่ทั้งหมด6ลำ6กระทงผ่านมาอยู่จุดๆนี้ครับเดี๋ยวถ้ารถผ่านมาแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปวิดีโอของแต่ละหมู่บ้านที่ทำกระทงมาแห่ในวันนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันด้วยครับผมบรรยากาศหน้าเทศบาลเพิ่มไม่ใช่ตอนนี้ก็ร้านก้าของกินลูกจิ้นนะฮะก็เริ่มตั้งขายกันแล้วนะส่วนบรรยากาศด้านในก็รู้สึกว่าจะมีการแข่งขันกีฬาของน้องๆ นักเรียนกันต้อยนะฮะจะเป็นกีฬาโรงเรียนนะฮะแต่ผมมันแน่ใจว่าเป็นรายการอะไรยังนะฮะการแข่งขันวอลเลย์บอลนะI'm going to go to the hospital.
บนดูบรรยากาศกันสักหน่อยบนนี้อย่างขายกันห้องนะครับเนาะระวังล้อขบวนกระทงพันมาเขาเดินดูร้านค้ากันสักหน่อยนะว่าใครขายยังกันสวัสดีข้าวขายยังห้องครับนี่อ๋อขายหลายอย่างเนาะยำยมกับมีนะเนาะกับแกมหลายอย่างโอ้เน้นกับแกมเลยครับเนาะกับเข้ากับมีนะจ๊ะกับแกมกับมีกับเข้ากับมีนะครับนี่เป็นต้มยำเนาะเป็นยำพัวพูจ้ะข้าวโพดไข่เค็มโอ้ยำรวมยำไข่ยม่าหูนึ่งจ้ะโอ้นี่ครับพวกยำเน้นพวกยำอาหารกับข้าวมีมดนะครับเนาะนี่ครับเป็นต้มจืดเป็นแกงเขียวหวานเจ้าต้มขาผัดเผ็ดผัดลูกหวยกับมีนะจ๊ะหวยกับมีนี่ยันหวยนะอันนี้เขากินอันนี้เขากินแต่ส่วนมากนี่เขาจะโดนเปิ้ลกินโอเคครับมีครบหมดนะฮะนี่หนุ่ยแกงใต้นะฮะนี่หน้าเทศบาลตำบลแม่ใจครับร้านเก้าสุดนี่ก็เป็นร้านขายอย่างนี้ฮะว่าได้นี่จะเพื่อนรักไม่ได้เหรอใหม่แล้วเนี่ยใต้กล้วยใหม่เนี่ยคือเปลี่ยนมันเปลี่ยนขายไปหลายอย่างเนาะเขาอันนี้เปลี่ยนเก๋ครับขายตั้งแต่อย่างเนาะอันดับแรกพิซซ่าเวียดนามพิซซ่าเวียดนามตามด้วยปังปิ้งขนมปังปิ้งตามด้วยบ้านบีมะพร้าวอ่อนบ้านบีมะพร้าวอ่อนแล้วตามด้วยข้าวมันปลาหมูทอดอันนี้คือล่าสุดล่าสุดนี่ครับร้านนี้ครับเป็นเก๋ของผมเองครับนี่หมูทอดกระเทียมพริกไทยนี่ทอดมันปลานะฮะ0812860282นะฮะไม่กล้าชื่อเก๋เนาะโทรมาหลายสายหน่อยหลายสายหน่อยนะครับเนาะต้องจ้องล่วงหน้านะครับนี่ครับอร่อยมากครับทอดมันปลาครับนี่ใหญ่มามุมเพ่แล้วเนาะมุมนี่ตลาดละโอเคครับนี่แฮมร้านหนึ่งนะฮะตีน่าสนใจนะครับถ้าใครหัวใส่กันนี่ครับน่าเป็นท่าแพทย์กระดูกผ่านมาตั้งเพ่ก็จะเป็นร้านขายอย่างครับลูกจิ้นทอดเจ้านี่2ชิ้นบาทขายที่ครูกาแฟนี่2ชิ้นบาทโอ้นี่ชิ้นละ50ตังค์พอดีคำนะฮะลาดน้ำจิ้มหวานอร่อยอร่อยครับนี่ฝั่งนี้ก็เป็นมาล่านี่นี่มาล่ากับมีนะครับใส่กรอบปิ้งลูกจิ้นมีมดนะครับสวัสดีครับน้าละน้าละแดงเขานะแวะผ่านทักทายกันสักหน่อยฝั่งนี้เป็นลูกจิ้นทอดไอ้ยังปลาเปี๊ยะทอดนะครับเนาะนี่ปลาเปี๊ยะทอดครับร้อนเลยดีเลยร้อนอันนี้ร้านแต่ละร้านยังมาตั้งบ่ครบเตี้ยนะฮะเขามาเจ้ามาเลี้ยวอีกอ่ะร้านอาจจะดูห่างๆกันน้อยนะครับเนาะแล้วก็ร้านนี้จะเป็นน้ำตกหมูอาหารพวกอีสานนี่ยังขายเพราะไหมนี่หลายอย่างเลยหนูแกงรอไม่ลาบมีมดนะครับนี่แล้วก็ซุ้มนี่จะเป็นส้มตำนี่ส้มตำนครพนมนะฮะนี่มีมดนะฮะซุปรอไม่ตำข้าวโพดตำกินไก่ตำกุ้งสดนะฮะอันนี้จะเป็นน้ำเป็นกาแฟโบราณนะครับเนาะชื่ออย่างชื่ออย่างเจ้าปั่นค่ะอะไรนะชาเย็นปั่นชาเย็นปั่นอร่อยไหมร้านนี้อร่อยนี่ลูกค้าประจำหรือเปล่าซื้อบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยแต่ก็อร่อยนี่เยี่ยมมากนี่เป็นพรีเซนเตอร์เลยครับเนาะนี่ครับและนี่ก็จะเป็นร้านน้ำเต้าหู้ปลาท่องโก๋นะครับนี่เต้าหู้ทรงเครื่องนี่ปลาท่องโก๋จิ้มสังขยาอร่อยมากครับร้านนี้เป็นน่าจะเป็นน้ำตกหมูนะ
แล้วก็แบบเห็นอาหารทอดเป็นพวกไก่ทอดปีกไก่ทอดน่องไก่นะฮะหมูทอดกับมีนะครับแหละหมูทอดกับมีจ้านี่นี่ครับหน้าเทศบาลตำบลแม่ใจนะฮะอาหารเยอะแยะมากมายให้เลือกนี่มีไข่พะโล้นะฮะนี่มีไข่พะโล้มีอันนี้อย่างอ้อมอ้อมไก่มั้งอ้อมไก่นี่ยำน้ำไม่ส้มแคบหมูนี่ครับใครอยากกินเมนูนี้กับผ่านมาได้ครับร้านนี้ส่วนตรงนี้เป็นบ้าบินนะครับนี่บ้าบินขนมบ้าบินครับร้านนี้อร่อยมากครับใส่มะพร้าวอ่อนนะฮะนี่แล้วก็นี่จะเป็นไอ้อย่างนี้อ๋อไก่ทอดเป็นซอสเกาหลีนี่มีบาร์บีคิวตัวนะครับโอ้หน้าตาน่าทานเลยนะครับนี่ขายทุกวันครับนี่ขายทุกวันทุกวันนะครับนี่ใครอยากมากินเชิญได้ครับหน้าเทศบาลตำบลแม่ใจครับแล้วก็มีถึงมีเลยบาร์บีคิวเลยนะโอ้บาร์บีคิวก็มีขายนะครับมีไก่มีเนื้อมีหมูเนื้อแบบนี้เองครับหมูกับไก่ไม่ละ10บาทเองนะครับนี่บาร์บีคิวโอเคครับตอนนี้เขาเก็บบรรยากาศแล้วขบวนกระทงไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวถ้าขบวนกระทงมาเดี๋ยวผมจะถ่ายเก็บบรรยากาศความสวยงามของกระทงตีมารวมแห่ในวันนี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ